ป็นมาตรการที่กำลังเพื่อรักษาสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทีนี้ถ้าจะมองว่าเป็นความสำเร็จหรือไม่เนี่ยผมอยากจะพูดว่าเป็นความสำเร็จของสันติภาพแล้วก็ความยุติธรรมนะครับไทยและกัมพูชาต่างมีปฏิกิริยานะคะบอกว่าพอใจกับคำสั่งของศาลโลกที่ออกมานะคะเรื่องมาตรการชั่วคราวและคงจะไม่ใช่ประเด็นนะคะที่จะมาตีความว่าใครเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะพอดูแล้วจุดประสงค์ของศาลก็อาจจะเพื่อต้องการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารนะคะแต่เรื่องของคำสั่งมาตรการชั่วคราวที่ออกมามีผลอย่างไรในเชิงปฏิบัติและทั้งสองประเทศควรจะเดินหน้าพูดคุยกันอย่างไรนะคะวันนี้ผู้รู้ทั้งสองท่านนะคะทั้งผู้ที่เกาะติดข่าวนี้มาโดยตลอดและผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศจะช่วยกันวิเคราะห์แต่ละจุดค่ะผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์ค่ะเป็นนักวิชาการอิสระและเป็นอดีตนักกฎหมายในคดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอีกท่านนะคะคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ค่ะบรรณาธิการข่าวความมั่นคงที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณเสริมสุขก่อนนะคะจากที่ได้ไปติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยรวมถึงวันที่ศาลออกคำสั่งมาตรการชั่วคราวหลังจากที่ได้รับรู้แล้วและคุยกับทีมทนายความของฝ่ายไทยมีข้อไหนที่ยังกังขาอยู่ไหมคะคำสั่งศาลที่ออกมาทั้งหมด5ข้อนะฮะนอกจากข้อ2ที่พูดถึงการขอจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายกัมพูชาร้องมันมีอีกข้อนึงซึ่งคุยกับทีมงานฝ่ายไทยแล้วเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกันว่าทำไมศาลเนี่ยถึงออกคำสั่งในลักษณะเช่นนี้ที่ให้ฝ่ายไทยเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ขัดขวางการใช้เส้นทางขึ้นไปยังตัวปราสาทพระวิหารอย่างที่เราทราบนะครับปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาแต่ว่ามันมีถนนที่ฝ่ายกัมพูชาตัดจากบ้านโกมุยเนี่ยนะครับขึ้นไปบนปราสาทมันขึ้นไปทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทเนี่ยต้องโผล่เข้ามาในพื้นที่46ตารางกิโลเมตรแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเราถือว่าเป็นเขตอธิปไตยของไทยแล้วในคำสั่งของศาลเขาพูดประเด็นนี้ครับว่าใช้คำว่า obstruct ก็คือต้องไทยต้องไม่ขัดขวางการใช้เส้นทางตรงนี้มันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าทำไมศาลมีคำสั่งลักษณะเช่นนี้แล้วก็ถามในทีมกฎหมายด้วยใช่ไหมก็เป็นข้อสังเกตเพราะว่าถ้าเราดูคำร้อง3ข้อเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วในเรื่องนี้ก็พ่วงเข้ามาเป็นข้อหนึ่งใน5ข้อแล้วก็ได้คุยกับทีมกฎหมายเจ้าหน้าที่ในฝ่ายไทยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนกับเป็นการรับลูกของทางยูเนสโกที่มีการประชุมมรดกโลกไปที่ยูเนสโกเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ครั้งนั้นมีมติให้บูรณะตัวปราสาทร่วมกันแล้วไทยว่าเอาออกมาก่อนเพื่อไม่รับมติตรงนั้นทีนี้การบูรณะตัวปราสาทเนี่ยครับมันทำไม่ได้นะถ้าไม่เข้ามาในเขตไทยแล้วพอมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเปิดช่องทางว่าต่อไปเนี่ยพอรับมติแผนบูรณะตัวปราสาทแล้วในปีนึงข้างหน้าก่อนการประชุมมรดกโลกครั้งหน้าที่รัสเซียเนี่ยเขาก็จะต้องมีการดำเนินการตามที่ยูเนสโกบอกให้มีการบูรณะเพราะฉะนั้นคำสั่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะโยงไปถึงตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันใช้คำว่า non military personnel หรือว่ามีการส่งอาหารส่งอะไรเข้ามาในตัวปราสาทเพราะว่าตัวปราสาทเนี่ยมันเหมือนกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นจากฝั่งกัมพูชามันต้องเดินขึ้นแล้วถนนถ้าเข้าไปมันต้องเข้า46แน่นอนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับประเด็นที่คุณวันที่คุณสมศักดิ์รายงานเข้ามาด้วยหรือเปล่าคะว่าการที่บอกว่าไม่ให้ขัดขวางการทำงานของพลเรือนตรงนี้อาจจะมีการปลอมตัวหรือว่าใช้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไปเป็นพลเรือนแทนตรงนี้เป็นความหนักใจด้วยหรือเปล่าคือตรงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ฝ่ายความมั่นคงไทยก็ต้องสังข้อสังเกตนะครับก็มีการพูดกันอย่างที่รับทราบกันว่าแม้กระทั่งพระก็ยังสงสัยว่าเป็นทหารปลอมตัวไปอยู่ในนั้นไหมหรือว่าพอถอดเครื่องแบบทหารคุณห้ามทหารเขาก็เป็นพลเรือนเข้าไปอยู่ตรงนั้นไหมเพราะว่าพื้นที่ตัวปราสาทที่มีประมาณ150ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขาทราบอยู่ในเขตอธิปไตยกัมพูชาแต่ว่าพื้นที่46ตารางกิโลเมตรซึ่งในปัจจุบันนี้ฝ่ายกัมพูชาก็ลุกเข้าครอบครองก็มีชาวบ้านอยู่เยอะแยะในคำสั่งก็ไม่ได้บอกตรงนั้นและในคำสั่งก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ 4.6 ที่เราเคลมที่ฝ่ายไทยอ้างเนี่ยจะดำเนินการแก้ปัญหายังไงเพียงแต่บอกว่าทหารทั้งสองฝ่ายต้องออกแล้วพอมันพุ่งเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยคนก็เลยมองว่าศาลโลกกับทางยูเนสโกเนี่ยรับรู้กันไหมเพื่อช่วยกัมพูชาในเรื่องการบูรณะตัวปราสาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะมันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับปีหน้าก็คงมีแผนบริหารจัดการเข้าแต่ปีนี้บูรณะปราสาทให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ปีหน้าก็เดินหน้าต่อซึ่งตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือความไม่เป็นเอกภาพของฝ่ายไทยในการมองปัญหาเรื่องมรดกโลกขัดแย้งกันครับคุณสุวิทย์ทำอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าในการที่จะถอนหรือไม่ถอนซึ่งขณะนี้เรายังไม่ได้ออกนะครับคุณสุวิทย์แจ้งเจตตรงๆว่าจะออกค่ะเดี๋ยวมาที่เรื่องข้อสังเกตเรื่องคำสั่งของมาตรการชั่วคราวนะคะอาจารย์มองแล้วหน้าเครือบแคลงหรือว่าหน้าสงสัยอย่างที่คุณเสริมสุขตั้งข้อสังเกตรวมถึงทีมกฎหมายไทยไหมคะก็น่าสงสัยครับและในฐานะนักกฎหมายเนี่ยพอเราเห็นคำสั่งที่บอกว่าห้ามไปขัดขวางเขาแล้วทั้งๆที่มันอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับดินแดนที่เป็นของ
ของเราเนี่ยมันก็เกิดความน่ากังวลใจนะครับแต่ให้ตีความแบบนักกฎหมายเนี่ยผมก็อยากจะเสนอว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าการที่ศาลเลือกใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังเช่นคำว่าห้ามไปขัดขวางหรือ obstruct เนี่ยความหมายในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกับคำว่าต้องอนุญาตหรือต้อง permit ศาลไม่ได้ใช้ว่าต้องอนุญาตแปลว่าไม่ขัดขวางอาจจะไม่อนุญาตก็ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องอ่านคำสั่งศาลให้ครบทั้งฉบับไม่ใช่ไปอ่านเฉพาะบรรทัดที่บอกว่าห้ามไปขัดขวางเขาคำสั่งศาลเนี่ยต้องอ่านให้ครบถ้วนว่าวัตถุประสงค์ของคำสั่งชั่วคราวเนี่ยก็เพื่อความจำเป็นเร่งด่วนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสิทธิ์ของกัมพูชาในบริเวณนั้นที่อาจจะต้องไปตีความกันในปีหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ขัดขวางก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเนี่ยต้องมาขอเราก่อนต้องมาแจ้งเราก่อนว่าถ้าสมมติว่าจะผ่านดินแดนไหนที่เราถือว่าดินแดนของเราเนี่ยต้องคุยกันก่อนทุกครั้งเลยที่จะผ่านไปผ่านมานี่ต้องขอไทยก่อนถูกต้องสิครับและเพราะว่าศาลเนี่ยคือเราถึงบอกว่าศาลเนี่ยศาลสั่งไว้หลายข้อข้อหนึ่งคือบอกว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องร่วมมือกันภายใต้กรอบอาเซียนแล้วก็ต้องมีผู้สังเกตการจากอาเซียนเข้ามาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือณเวลานี้บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรตามอำเภอใจได้แต่ถามว่าทำไมศาลถึงต้องมีคำสั่งข้อนี้ไว้ก็เพราะว่าข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาที่ศาลมองนะครับศาลท่านมองว่าเป็นเรื่องที่พิพาทในบริเวณที่อยู่รอบๆตัวประสาทคือไทยและกัมพูชาเนี่ยแสดงจุดยืนตรงกันในวันที่ไปที่ศาลโลกบอกว่าตัวประสาทเท่านั้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นของกัมพูชาเพราะฉะนั้นคำสั่งชั่วคราวแล้วก็สิ่งที่ไปตีความปีหน้าเนี่ยย่อมไม่ไปเกี่ยวข้องกับตัวประสาทโดยตรงแต่มันเกี่ยวข้องกับบริเวณรอบๆตัวประสาทเมื่อเป็นเช่นนั้นศาลก็เลยต้องเปิดช่องไว้ว่ามันก็ย่อมเป็นสิทธิที่ชอบของกัมพูชาที่เขาอยากจะไปซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือไปดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของเขาก็คือตัวประสาทก็เลยต้องสั่งข้อนี้ไว้แต่ไม่ได้แปลว่ากัมพูชาอยากจะเดินผ่านดินแดนของฝ่ายไทยเข้าไปก็เดินได้ตามสบายนะครับไทยเองก็มีสิทธิ์จะต้องตั้งคำถามและตรวจสอบว่าคุณบอกว่าคุณจะเอารถกระบะขนวิศวกรขนตะปูขนอะไรเข้าไปอาจจะไม่เป็นไรแต่ต้องดูดีว่ารถกระบะนี้ซ่อนอาวุธซ่อนอาหารไว้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ไทยกัมพูชาต้องประสานกับอาเซียนซึ่งศาลสั่งไว้แล้วว่าต้องเข้ามาในฐานะผู้สังเกตการณ์ค่ะแล้วจากนี้ไปทางไทยเองกับกัมพูชาเองควรจะเดินหน้าทำตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวยังไงคะเรื่องที่ให้มีเขตปลอดอาหารชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการขยับเลยของทั้งสองประเทศกำลังดูท่าทีกันอยู่คือจะบอกว่าไม่ขยับเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะว่าในทางกฎหมายนะครับเวลาเรานำคำสั่งศาลไปปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติมันมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกย้อนกลับไปวันที่18ทันทีที่ศาลสั่งมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็เรียกประชุมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในวันรุ่งขึ้นถ้าเราจำข่าวได้ก็เรียกกระทรวงกลาโหมอัยการสูงสุดคณะกรรมการกฤษฎีกานักกฎหมายนักแผนที่เข้ามาคุยกันนั่นแหละคือการเริ่มต้นดำเนินการและเพราะว่าศาลท่านสั่งว่าต้องดำเนินการถอนทหารทันทีแต่คำว่าถอนทหารจากบริเวณเขตปลอดทหารชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ว่าศาลวาดเส้นอะไรให้เราเห็นแล้วเราเอาเส้นไปใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับอันนี้ผมต้องย้ำให้ชัดว่าเส้นสี่เหลี่ยมคางหมูที่สื่อมวลชนไทยรายงานไปเนี่ยไม่ได้เป็นแผนที่สำเร็จรูปที่ให้ไทยและกัมพูชาเอาไปใช้เพราะถ้าเกิดเราอ่านคำสั่งหน้า17เนี่ยนะครับศาลเขียนไว้ชัดเจนว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยศาลเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ไทยและกัมพูชาเห็นพอเป็นรูปเป็นร่างแต่ส่วนจะเอาไปใช้วัดอะไรยังไงต้องยึดตามพิกัดแผนที่ซึ่งไทยและกัมพูชาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปประสานแล้วก็ร่วมมือกันนะครับว่าทำออกมาแล้วเนี่ยบริเวณอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้คืออยู่ที่ว่าเมื่อฝ่ายไทยเองก็ตกลงกันได้แล้วว่าเราจะถอนทหารแบบนี้กัมพูชาเขาก็ตกลงแล้วจะถอนทหารแบบนี้ทั้งสองฝ่ายต้องมาคุยกันว่าจะประสานร่วมมือกันอย่างไรนั่นแหละคือการพัฒนานั่นคือขั้นต่อไปที่จะไปปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ศาลสั่งก็คือเป็นพิกัดที่ศาลกำหนดมาแล้วนะคะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตยังไงกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นความตึงเครียดในบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าพื้นที่ที่ศาลสั่งให้เป็นพิกัดเนี่ยครอบคลุมกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่ครับถ้าเกิดเราดูรูปที่ทางรายการขึ้นจอมาสักครู่นี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมคางหมูที่ศาลวาดเนี่ยนะครับมันครอบคลุมไปมากกว่าพื้นที่ที่เราพิพาทกันนะครับคำสั่งของศาลเองเนี่ยไม่ได้อธิบายไว้ได้โดยละเอียดว่าเหตุใดถึงกว้างขนาดนั้นเราต้องไปอ่านคำสั่งแยกของผู้พิพากษาแต่ละท่านซึ่งก็จะมีผู้พิพากษาอยู่ท่านสองท่านที่อธิบายรายละเอียดว่าเหตุผลที่ศาลท่านสั่งไว้กว้างขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันสามารถยิงได้ในระยะที่ค่อนข้างจะไกลพูดง่ายๆคือถ้าไปสั่งปิดเอาไว้เฉพาะบริเวณที่พิพาทกันจริงๆเนี่ยถึงแม้ยิงเป็นคนละฝั่งนะครับอยู่นอกเขตพิพาทแต่ก็มองเห็นหน้ากันสามารถเล็งปืนใส่กันได้ยิงเครื่องยิงระเบิดข้ามไปกันได้ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีก็จะไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยต้องถอยให้ไปไกลหน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้พิพากษาบางท่านก็บอกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยนี้มันทันสมัยขนาดที่ว่าคุณจะเขียนกว้างเท่าไหร่ก็ยิงกันได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าศาลส่วนใหญ่ก็เกิดเสียงข้างมากเนี่ยก็คือ11เสียงเนี่ยมองว่าจำเป็นจะต้องมีเขตที่กว้างผมขอเสนอข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ
อันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับที่ศาลท่านเนี่ยกำหนดเขตไว้อย่างชัดเจนด้วยพิกัดแถมยังมีร่างแผนที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยคดีที่คล้ายกันในอดีตเนี่ยศาลไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนอย่างที่ศาลทำการบ้านอย่างละเอียดเลยใช่ไหมคะจะบอกว่าโดยละเอียดเนี่ยก็คงละเอียดทุกคดีแต่ใจกล้ามากที่สามารถระบุพิกัดไว้อย่างชัดเจนขนาดนี้เพราะคดีที่เคยมีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีระหว่างเบอร์กินาฟาโซกับมาลีคดีระหว่างไนจีเรียแคเมรูนคดีระหว่างนิการาโกกับคอสตาริกาศาลบอกว่าคุณต้องถอนทหารทั้งคู่แต่ถอนเฉพาะในบริเวณที่คุณตกลงกันหรือบริเวณที่คุณมีพิพาทกันไม่เคยไปขีดเส้นหรือระบุพิกัดไว้ค่ะประเด็นนี้ค่ะคุณเสริมสุขทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายที่ทำงานกันอยู่ประหลาดใจไหมคะกับการขีดเส้นพิกัดของทางศาลโลกกว้างกว่าพื้นที่46ตารางกิโลเมตรเยอะเลยค่ะคุยกับท่านทูตวิริชัยนะครับที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของไทยเนี่ยท่านทูตก็ก่อนคำตัดสินออกเนี่ยก็จำได้นะครับมันมีข่าวจากเอฟพีออกมาแล้วนักสืบไทยก็ไปตีความว่าถอนด้านเดียวตอนนั้นก็ได้คุยกับท่านทูตท่านทูตก็มองว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะท่านทูตยังเชื่อว่ามาตรการชั่วคราวที่ออกมาเนี่ยมันควรใช้ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพื้นที่กำหนดที่ออกมาเนี่ยก็คงยอมรับว่ามันเป็นพื้นที่ที่นอกความคาดหมายเหมือนกันว่าเพราะว่าถ้าเราดูในสิ่งที่กัมพูชาร้องนะครับสามข้อเนี่ยข้อแรกที่เขาร้องก็คือถอนออกจากพื้นที่รอบปราสาทในพื้นที่ในความหมายของกัมพูชาก็คือ46ตารางกิโลเมตรแต่เมื่อมันออกมาเป็นคำสั่งศาลเนี่ยมันครบเวอร์ไป19ตารางกิโลเมตรแล้วอยู่ในกัมพูชา10อยู่ในไทยประมาณ8ตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งฝ่ายไทยก็เห็นว่ามันได้คุยกับทางทหารเขานะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นความพยายามที่จะแยกคู่กรณีออกจากกันเพราะว่าการที่ศาลตัดสินอย่างนี้ก็แสดงว่าศาลเองก็รับฟังข้อตกลงของไทยว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการสู้รบที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดมาจากไทยอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาบอกแล้วก็ฝ่ายไทยก็ได้ให้แผนที่ไปให้ดูนะครับตอนช่วงที่สู้กันในศาลโลกมีพื้นที่จุดยิงที่ยิงเข้ามาถึงโรงเรียนภูมิสลอนเข้ามาในเขตชายแดนไทยมันลึกเข้ามาเกือบ10กิโลเมตรก็แสดงว่ากัมพูชามีเจตนาที่จะยิงใส่หมู่บ้านชาวบ้านอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราสู้ในศาลนะครับแล้วเรายังเอารูปทหารของกัมพูชาในปราสาทพระวิหารเอารูปอาวุธในปราสาทพระวิหารการต่อสู้ของฝ่ายไทยผมคิดว่ามันทำให้ศาลต้องมาพิจารณาว่าที่กัมพูชาเสนอให้ถอนในฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะลดเงื่อนไขหรือว่าลดการเผชิญหน้าอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างหรือไม่แล้วดูคำตัดสินของศาลก็ศาลก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องออกแล้วท่านทูตวิรชัยใช้คำว่ามันเป็นความสำเร็จของสันติภาพแล้วก็ท่านใช้คำว่าความยุติธรรมทำนองนี้นะครับคือท่านเห็นว่าการวินิจฉัยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรื่องการรับฟังคำสั่งของศาลมาปฏิบัติก็มีการตั้งข้อสังเกตกันมากว่าอาจจะไม่ต้องทำตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวครั้งนี้ที่ออกมาด้วยทางทีมกฎหมายได้คุยกันในถึงประเด็นนี้ไหมคะก่อนผมกลับมาก็คุยกับท่านทูตเรื่องนี้ท่านทูตก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเป็นข่าวที่นี่นะครับคำว่า military เนี่ยมันก็เลยเป็นคำซึ่งตีความอย่างที่เราได้ยินนะฮะกัมพูชาก็บอกว่าเอาตำรวจเข้ามาทางฝ่ายใต้ก็มีคนเสนอว่างั้นเอาตำรวจชายแดนเข้าไปเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็จะผิดกับสิ่งที่ศาลต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเอา arm force หรือเอากำลังที่ติดอาวุธออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ปัญหาที่จะตามมาก็คงเป็นเรื่องของไปสู่การปฏิบัติซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะมีการประชุมองค์กรที่จะมารับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือน่าจะเป็น GBC กรรมการชายแดนทั่วไปนะครับที่มีท่านเตรียมวันแล้วก็ท่านประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นประธานก็คงจะต้องมาหารือกันแล้วก็ในกรอบของ observer ด้วยซึ่งในคำสั่งของศาลก็พูดถึงประเด็นนี้ขอความร่วมมือจากอาเซียนแล้วก็เอา observer เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แล้วเมื่อวานนี้คอรมอรัฐมนตรีต่างประเทศก็มาพูดว่า observer ต้องมาก่อนซึ่งในคำสั่งมันไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความอาจจะไม่พอใจของฝ่ายกัมพูชาที่มีลักษณะอย่างนี้ออกมาเสนออย่างนี้แล้วศาลดันมายกให้กัมพูชาต้องถอนด้วยมันก็เป็นประเด็นซึ่งก็เป็นข่าวอย่างที่เรารับทราบกันนะครับค่ะก่อนที่จะไปประเด็นเรื่อง observer นะคะอาจารย์คะเรื่องของการรับคำสั่งของศาลมาปฏิบัติตามนี่ควรจะทำตามไหมคะหรือว่าจะเป็นเด็กดื้อทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะเกิดขึ้นไหมถ้าผมนักกฎหมายผมก็ต้องเชื่อในกฎหมายกฎหมายเนี่ยชัดเจนนะครับว่าคำสั่งมาตรการชั่วคราวเนี่ยมีผลผูกพันทางกฎหมายเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยมีการถกเถียงกันอยู่แต่มันมีคดีหนึ่งเป็นคดีระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐก็มีคำถามขึ้นมาศาลก็ตีความชัดเจนเลยว่าคำสั่งชั่วคราวเนี่ยมีผลทางกฎหมายและขนาดประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็ปฏิบัติตามเพียงแต่มันมีปัญหาในทางการปฏิบัติตนเองคือประธานาธิบดีบุชในคดีเวเนซุเอลาเนี่ยนำไปปฏิบัติตามแต่ศาลรัฐเท็กซัสเนี่ยไม่ยอมทำตามแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าอย่าไปเชื่อนะครับเวลาคนบอกว่าโลกใบนี้ไม่มีใครปฏิบัติตามความจริงเขาพยายามจะปฏิบัติตามและกรณีของเราเนี่ยเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างที่ท่านทูตวีระชัยและคุณเสริมสุขพูดนะครับเป็นประโยคที่ไพเราะนะครับชัยชนะเป็นของสันติภาพนะครับรัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่ประท้วงเป็นเด็กกรุงเทพแต่ประชาชนที่เป็นพี่น้องเราที่อยู่บนชายแดนและประชาชนเราที่ใส่เครื่องแบบปกป้องอธิปไตยของเราเราต้องทั
ำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาเพื่อไม่ไปเสียเลือดในตรงนั้นนะครับสมมติว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติตามนะคะสมมตินะคะจะส่งผลยังไงกับการตัดสินใจของศาลเพราะว่าจริงๆตอนนี้ศาลกำลังจะเข้าสู่กระบวนการที่จะตัดสินใจว่าจะตีความหรือไม่ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี2505จะส่งผลไหมคะถ้าจะไม่ทำตามโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งข้อเท็จจริงต่างๆที่ศาลจะนำมาพิจารณาในการตีความคำพิพากษาเนี่ยศาลคงไม่สามารถเอาข้อเท็จจริงที่มาเกิดขึ้นในช่วงที่ระหว่างมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมาพิจารณาแต่ถามว่ามันจะเกิดผลต่อคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอย่างไรศาลต้องพูดชัดเจนนะครับในคำสั่งข้อสุดท้ายคือข้อที่7เนี่ยท่านบอกว่าThe court remains seized of the matters หมายความว่าศาลเนี่ยสามารถยกข้อเท็จจริงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาพิจารณาได้และข้อกฎหมายก็เปิดช่องให้ไทยหรือกัมพูชาเนี่ยสามารถยื่นเรื่องไปที่ศาลเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ผมยกตัวอย่างนะครับเรามีคำถามในใจว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดชุมชนหรือวัดที่ในบริเวณถ้าเกิดกัมพูชาเขาไปสร้างต่อทั้งที่เราก็ยังมีพาดกันอยู่ว่าพื้นที่ไม่ใช่ของเป็นของใครนะครับศาลเนี่ยเขียนไว้เปิดไว้กว้างมากว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยห้ามไปดำเนินการใดๆอันจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นหรือแก้ไขได้ยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังรอศาลตีความไม่เสร็จหรือว่าปีหน้าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยศาลจะรับตีความหรือไม่แล้วสมมติตีความมาแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสรุปแล้วเป็นของใครใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณไปสร้างไว้เยอะแยะต้องอพยพชาวบ้านเข้าๆออกๆเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไขยากขึ้นไทยมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นเรื่องเข้าไปให้ศาลสั่งเพิ่มเติมได้ว่าการกระทำเหล่านั้นต้องหยุดแล้วก็ไปเจรจาตามกรอบของอาเซียนที่ศาลสั่งไว้แต่ศาลจะทำตามหรือเปล่าจะสั่งมาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับระหว่างนี้หมายความว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่มีความตึงเครียดกันรอบปราสาทพระวิหารการจะทำกิจกรรมใดๆเนี่ยศาลจะคอยตรวจตาคอยตรวจสอบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือศาลพูดไว้ชัดเจนว่าศาลเนี่ยยังคอยยังจ้องดูอยู่และข้อกฎหมายก็เปิดช่องว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นเรื่องเข้าไปได้อันนี้คือข้อกำหนดของศาลข้อที่76นะครับคุณเสริมสุขคะอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นใช่ไหมคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยไทยกับกัมพูชาก็ต้องกลับมาคุยกันหารือกันระดับทวิภาคีอยู่ดีแล้วก็ต้องใช้อาเซียนเนี่ยเป็นกลไกที่จะพูดคุยกันเพราะถ้าดูท่าทีของคุณเซนเนี่ยผมว่าความคือการเจรจาของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีจุดยืนชัดเจนใช่ไหมในหลายเรื่องซึ่งก็ทำให้มันเดินหน้าไม่ได้แต่คุณเซนเขาก็มองว่ามันไม่ประนีประนอมมันก็ไม่สามารถไปเขาก็ไม่เอาทวิภาคีแล้วอยู่ๆพอการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลมาใหม่คุณเซนก็บอกว่ามันเป็นนิวีล่าของความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชามันบอกถึงอะไรมันบอกถึงเรื่องส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของนโยบายเพราะว่าผมคิดรัฐบาลใหม่ใครก็ตามที่มาเนี่ยก็ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักในเรื่องพื้นที่ตรงนั้นแล้วถ้าไปยืนในสิ่งที่นอกเหนือจากนี้ผมคิดว่าจะเป็นปัญหารัฐบาลชุดใหม่ด้วยค่ะเรื่องของ observer นะคะอาจารย์มองว่าต้องเดินหน้ายังไงคะจากนี้ไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของไทยที่ผ่านมาก็บอกว่าจะยังไม่รับobserver เข้ามานะฮะแต่กัมพูชาก็ดูเหมือนจะมีท่าทีตอบรับมาตลอดประเด็นที่คุณรัฐายกขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราอย่าไปบอกนะครับว่าไทยเนี่ยไม่ยอมรับ observer ไทยแสดงจุดยืนตลอดว่าเราจะรับ observer บนเงื่อนไขที่ว่ากัมพูชาต้องถอนทหารออกไปจากตัวปราสาทพระวิหารกัมพูชาปฏิเสธเสียงแข็งบอกในเมื่อปราสาทเป็นของฉันและฉันจะถอนทหารของฉันเองออกไปนั้นทำไมก็เหมือนกับบ้านตัวเองอยากจะเอาใครก็ไปยืนก็เป็นเรื่องของฉันถูกไหมครับแต่ณบัดนี้เงื่อนไขทั้งสองข้อถูกคลี่คลายไปโดยคำสั่งของศาลเพราะศาลบอกว่าทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารออกไปกัมพูชาเองก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองเอาทหารของเขาออกไปจากบ้านของเขาเองไทยได้สิ่งที่ไทยเคยต้องการแล้วศาลสั่งต่อไปว่าต้องให้ผู้สังเกตการจากอาเซียนเข้ามากัมพูชาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วและไทยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในเมื่อทหารออกไปอาเซียนเข้ามาก็เป็นไปตามที่ไทยเคยแสดงจุดยืนไว้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปสู่สันติภาพได้นะครับผมเชื่อนะครับว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดกัมพูชาส่งสัญญาณที่คุณเสริมสุขบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาเดินหน้าต่อเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้กัมพูชาและไทยเนี่ยถอนคดีได้นะครับไปฟ้องกันซะอุลุงตุงนางแล้วก็กระจายค่าทนายราคาแพงเนี่ยไม่คุ้มกับเงินภาษีประชาชนนะครับถอนออกมากลับมาคุยกันสองกลับมาคุยกันเพราะว่าอยู่ดีฉันมาสั่งตีกรอบอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกไม่สบายใจเพราะอยู่ดีเหมือนกับมีคนมาคุ้มหัวทั้งสองประเทศอยู่ก็ถอนคดีออกมาพอถอนคดีปุ๊บศาลไม่มีอำนาจพิจารณาแล้วก็จบละแล้วเรามาคุยกันจะพัฒนาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเอาทหารออกไปแต่ว่าอาจจะมีตำรวจมียามยืนอยู่แล้วก็เอานักท่องเที่ยวเข้ามาผลิตเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่สองฝ่ายก็เป็นไปได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นที่มีโอกาสที่จะพูดคุยกันได้เองสองฝ่ายนะคะอย่างด้วยท่าทีเป็นมิตรมากขึ้นระหว่างนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลรักษาการด้วยควรจะเดินหน้าทำอะไรคะกับคำสั่งมาตรการชั่วคราวที่ออกมาผมเห็นใจรัฐบาลของไทยนะครับว่าอยู่ในช่วงที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวแต่ผมไม่อยากจะเน้นว่ารัฐบาลจะชั่วคราวหรือไม่ชั่วคราวเนี่ยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติและรัฐธรรมนูญไทยมาตรา181เนี่ยก็พูดไว้ชัดว่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยทำไปเลยได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามทำ
ห้ามทำเช่นอะไรเช่นไปโยกย้ายข้าราชการไปยุ่งเกี่ยวกับเลือกตั้งไปเปลี่ยนงบประมาณหรือไปผูกพันโครงการที่ผูกพันรัฐมนตรีคณะมนตรีสมัยหน้าแต่สิ่งที่ดำเนินการในวันนี้เนี่ยดำเนินการได้ทันทีจะสั่งให้ทหารไปเจรจากับทหารกัมพูชาเพื่อจะมีพิกัดแผนที่ที่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายทำได้เลยครับไม่ต้องไปกลัวแล้วที่บอกว่ามาตรา190ต้องเอาหนังสือสัญญาผ่านสภาเนี่ยนั่นคือเรื่องของสนธิสัญญาที่กระทบต่อเขตแดนต้องออกกฎหมายตามมันมีผลผูกพันต่อเศรษฐกิจและสังคมแต่การถอนทหารออกไปเพื่อรักษาสันติภาพชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ห้ามเอาไว้อาจารย์ตีความว่าคำสั่งมาตรการชั่วคราวเนี่ยไม่เกี่ยวกับมาตรา190ใช่ไหมคะในความเห็นส่วนตัวนะครับมาตรา190เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งชั่วคราวเพราะคำสั่งชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาส่วนไทยจะไปปฏิบัติตามคำสั่งชั่วคราวจากศาลโลกเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้เขียนไว้รัฐธรรมนูญไทยบอกว่ามาตรา82บอกว่าไทยเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมีเจตจำนงให้รัฐบาลไทยต้องทำตามทั้งแต่กรณีที่เคยตกลงกันไว้เราไปตกลงกับสหประชาชาติว่าศาลสั่งมาเราจะทำตามเราก็ย่อมต้องมีหน้าที่ต้องทำตามครับคุณเสริมสุขคะในการเดินหน้าของหน่วยงานด้านความมั่นคงเองนะคะคุณเสริมสุขก็มีอินไซต์ในวงการนี้ตอนนี้ประเมินท่าทีแล้วเป็นยังไงคะเตรียมที่จะทหารเตรียมที่จะคุยกันกับไทยกับกัมพูชาเตรียมคุยกันเองหรือเปล่าคะคือกรอบการทำงานของความร่วมมือในชายแดนเนี่ยมันก็มี JBC เรื่องเขตแดนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อง GBC เรื่องความมั่นคงไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเข้า GBC เลยแล้วก็มีการส่งสัญญาณมาแล้วว่าน่าจะต้องเพราะ GBC จะพูดเรื่องถอนทหารแน่นอนแล้วก็คงเป็นว่าในรายละเอียดว่าศาลสั่งมาจะทำยังไงแต่ว่าก็ต้องดูฝ่ายกัมพูชานี่ดูคนเดียวก็คุณเซนครับว่าจะว่ายังไงหลังจากศาลตัดสินแล้วยังไม่มีท่าทีจากคุณเซนเรื่องนี้ออกมามีแต่พอลำพงพูดถึงเรื่องออบเซิร์ฟเวอร์เข้ามาแต่ว่าทั้งหมดที่ผมว่าสะท้อนความคิดของผู้ใหญ่ในรัฐบาลของกัมพูชาแล้วดูแล้วสถานการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าดื้อไปคงไม่มีประโยชน์นะคงต้องเดินหน้าสองฝ่ายมาแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงในเรื่องนี้ที่ว่าจะเป็นตชด.จะเป็นอะไรไหมผมก็เป็นเรื่องของ GBC ที่สามารถที่จะทั้งคุณบวิทั้งคุณเจียบันเนี่ยมาเจอกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเปลี่ยนกับรัฐบาลด้วยครับบรรยากาศมันน่าจะลดการเผชิญหน้าลงได้เยอะก็หมายความว่าที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ JBC GBC RBC ทั้งหมดครับค่ะประเมินแล้วนี่น่าจะหมายความว่าน่าจะได้ไฟเขียวจากนายกรัฐมนตรีคุณเซนแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณฮอนำพงประกาศว่าพอใจกับคำสั่งเพราะว่าถ้าดูคำสั่งของศาลโลกเนี่ยมีอยู่ข้อนึงที่เราก็ไม่คิดว่าจะพูดใช่ไหมครับเพราะเราดูที่ร้องไป3ข้อมันไม่ได้มีอะไรพูดถึงอาเซียนแต่ศาลโลกเนี่ยมาโยงให้เห็นว่าทั้ง2ประเทศจะต้องมีความร่วมมือกันในกรอบของอาเซียนแล้วก็พูดถึง observer ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ศาลโลกจะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกับศาลโลกเองก็พิจารณาถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคือทางศาลโลกเขาก็รับรู้อยู่ว่ามันเคยมีเรื่อง observer แล้วมันไปไม่ได้เพราะฝ่ายไทยตั้งเงื่อนไขว่าต้องถอนฐานออกทางนี้ก็เลยเปิดไฟเขียวว่าในเมื่อถอนฐานออกทั้งฝ่ายแล้วเนี่ย observer มาได้ไหมมาคุยกันเพื่อที่จะเดินหน้าไปแล้วปลายปีเนี่ยครับทางท่านทูตเนี่ยจะทำหนังสือเป็นพอดีคุยกับท่านทูตก่อนกลับมาท่านประธานศาลโลกก็แจ้งให้ไทยทราบว่าเราจะต้องยื่นภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า written observation นะครับว่ายื่นเพื่อที่จะชี้แจงคำกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาก่อนที่จะมีการพิจารณาเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีหน้าในเรื่องของไป hearing นะไปฟังไปชี้แจงอย่างที่คดีนี้ก็เช่นกันก่อนที่ออกมาตรการชั่วคราวก็ต้องไปชี้แจงในศาลแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งท่านทูตก็ประเมินว่าระหว่างปีถึง2ปีน่าจะได้ข้อยุติถึงคำร้องของกัมพูชาที่ขอให้ตีความคำพิพากษาในปี2005ว่า vicinity area เนี่ยพื้นที่รอบกรุงปราสาทเนี่ยมันคือเส้น1ต่อ200,000ของฝรั่งเศสหรือเปล่าหรือว่ามันคือเส้นอะไรซึ่งผมอาจจะต้องเพิ่มข้อสังเกตทางกฎหมายข้อสุดท้ายว่าศาลยังมีโอกาสที่จะไม่รับตีความก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคดีนี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยก็เป็นได้เพราะว่าการสั่งคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยไม่ได้บังคับว่าศาลจะต้องรับตีความสิ่งที่กัมพูชาขอให้ตีความในเชิงการเตรียมพร้อมทางกฎหมายไทยจะต้องเปิดเกมรุกอะไรไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นลักษณะการรอที่จะชี้แจงคำร้องของทางกัมพูชาสิ่งที่นักกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศทำอยู่และไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันนี้เนี่ยก็คือเอาคำสั่งที่เป็นคำสั่งส่วนบุคคลของผู้พิพากษาที่มีการเขียนเนี่ยมาบางท่านเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าคะแนน16คะแนนบนบัลลังก์ตอนนี้เนี่ยสักกี่คะแนนเอียงไปทางไหนนะครับเราเห็นเลยครับว่าบางท่านเนี่ยอย่างผู้พิพากษาชาวบราซิลเนี่ยท่านตีความแบบว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัญหาสำหรับท่านแต่ผู้พิพากษาชาวอเมริกาเนี่ยกลับมองว่าอาจจะเป็นเข้าข้างฝ่ายไทยนะครับค่ะเอาละค่ะก็เป็นความพยายามนะคะที่จะฉายภาพถึงมาตรการชั่วคราวคำสั่งของศาลโลกที่ออกมานะคะและการเตรียมการของไทยรวมถึงการทำงานร่วมมือกับกัมพูชาจากนี้ไปเพื่อที่จะไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ